สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆคงเคยสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผัดไทยว่ามันมีความอร่อยมากมายขนาดไหนและผัดไทยไม่ได้โด่งดังเฉพาะในหมู่ของคนไทยเท่านั้นเพราะผัดไทยนั้นชาวต่างชาติเองต่างก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากและคนที่ไม่เคยลองต่างก็อยากลองกินมันจึงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ทางช่อง THTTV Today ช่วง THT เล่าเรื่องจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตำนานผัดไทยก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับหนึ่งในอาหารประจำชาติของคนไทยเริ่มจากประวัติความเป็นมาของผัดไทยก่อนนะครับผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนเดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดและได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านรสชาติใหม่ตามอย่างอาหารไทยมากขึ้นในเวลาต่อมาผัดไทยได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่2ท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศเนื่องจากในช่วงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมากและอาหารหลักของคนไทยอย่างข้าวก็มีราคาแพงแต่ว่าเพราะกระแสชาตินิยมในสมัยนั้นและในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่จอมพลป.กำลังอยู่ระหว่างสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆให้แก่ประเทศไทยคนไทยมองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารของจีนจึงได้ดัดแปลงให้ผัดไทยเป็นอาหารของประเทศไทยผัดไทยในยุคแรกใช้เส้นจันทร์เป็นเส้นในการผัดส่วนหมูก็จะไม่ใส่เพราะมองว่าเป็นผัดซีอิ๊วมากกว่าซึ่งก็จะทำให้เหมือนกับอาหารจีนมากเกินไปโดยจะใส่กุ้งแห้งแทนนอกจากนี้ยังใส่เต้าหู้เหลืองมะนาวใบกระเทียมหัวปลีและถั่วงอกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศของเรากันอยู่แล้วและทำการเปลี่ยนชื่อให้เสร็จสรรพจากก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อใหม่ของประเทศนั่นเองโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นที่ถูกปากและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วคนไทยจึงเรียกกันติดปากว่าผัดไทยปัจจุบันผัดไทยได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยและยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกว่า 12,000 แห่งอยู่ทั่วทุกมุมโลกและทุกร้านจะมีผัดไทยอีกเมนูหนึ่งคือต้มยำกุ้งจนอาหารทั้งสองอย่างนี้โด่งดังจนกลายเป็นอาหารระดับโลกในปัจจุบันและเชื่อว่าจะเป็นต่อไปอีกนานแสนนานลักษณะของผัดไทยผัดไทยทั่วไปจะนำเส้นเล็กมาผัดด้วยไฟแรงกับไข่ใบกุ้ยช่ายสับถั่วงอกหัวไชโป๊สับเต้าหู้เหลืองถั่วลิสงคั่วและกุ้งแห้งปรุงรสด้วยพริกน้ำปลาและน้ำตาลเสิร์ฟพร้อมกับมะนาวใบกุ้ยช่ายถั่วงอกสดและหัวปลีเป็นเครื่องเคียงร้านผัดไทยบางแห่งจะใส่เนื้อหมูลงไปด้วยบางที่อาจจะใช้เส้นจันทร์ซึ่งเหนียวกว่าเส้นเล็กเรียกว่าผัดไทยเส้นจันทร์หรือใช้วุ้นเส้นเรียกว่าวุ้นเส้นผัดไทยรวมทั้งผัดหมี่โคราชที่มีลักษณะคล้ายผัดไทยกินกับส้มตำนอกจากนี้ยังมีผัดไทยประยุกต์โดยนำส่วนผสมทุกอย่างผัดให้เข้ากันแล้วนำไข่เจียวมาห่อผัดไทยทีหลังเรียกว่าผัดไทยห่อไข่หรือบางที่อาจจะใส่กุ้งสดแทนกุ้งแห้งเรียกว่าผัดไทยกุ้งสดและร้านขายผัดไทยมักจะขายหอยทอดหรือขนมผักกาดควบคู่กันไปด้วยเนื่องจากเครื่องปรุงที่ใช้มีหลายอย่างที่ใช้ร่วมกันได้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเราถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณครับ